ับกลับมาพบกับรายการ Daily Mail Broadcast ประจำวันอังคารที่23พฤศจิกายนตลาดหุ้นสหรัฐในคืนวันศุกร์ที่ผ่านมามีการปิดตัวแบบผสมผสานโดยดัชนีดาวโจนส์นั้นปิดตัวในแดนบวกหลังจากประธานาธิบดีโจไบเดนตัดสินใจเสนอชื่อนายโจโรมพาเวลให้ดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐเป็นสมัยที่2อย่างไรก็ดีดัชนี S&P 500และ Nasdaq ปิดในแดนลบโดยได้รับแรงกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐโดยดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก 0.05% ดัชนี S&P 500ปิดลบ 0.32% และดัชนี Nasdaq ปิดลบ 1.16% ทั้งนี้แม้ประธานาธิบดีโจไบเดนเสนอชื่อนายพาเวลเป็นประธานเฟดสมัยที่2แต่นายพาเวลก็ต้องผ่านการรับรองจากวุฒิสภาสหรัฐขณะที่สมาชิกวุฒิสภาบางรายมีแนวโน้มที่จะคัดค้านการเข้ารับตำแหน่งประธานเฟดของนายพาเวลนอกจากนี้สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐเปิดเผยว่ายอดขายบ้านมือสองปรับตัวขึ้น 0.8% สู่ระดับ 6.34 ล้านยูนิตในเดือนตุลาคมซึ่งส่วนทางกับทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าจะลดลงสู่ระดับ 6.2 ล้านยูนิตอย่างไรก็ดียอดขายในบ้านมือสองยังคงถูกกดดันจากราคาบ้านที่พุ่งสูงสต็อกบ้านที่ลดลงและการขาดแคลนวัสดุก่อสร้างสำหรับตลาดหุ้นยุโรปในคืนที่ผ่านมาปิดตัวในแดนลบโดยถูกกดดันจากความวิตกเกี่ยวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจเนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นและในหลายประเทศในยุโรปเริ่มกลับไปดำเนินการมาตรการล็อกดาวน์ครั้งใหม่โดยดัชนียูโรสต็อก600ปิดลบ 0.13% ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดลบ 0.1% ดัชนีฟุตซี100ตลาดหุ้นลอนดอนปิดบวก 0.44% และดัชนีแด็กตลาดหุ้นเยอรมันปิดลบ 0.27%โดยตลาดหุ้นลอนดอนสามารถฟื้นตัวขึ้นหลังจากมีการปรับตัวลดลง4วันติดต่อกันขณะที่หุ้นกลุ่มเหมืองแร่และกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคมปรับตัวขึ้นขานรับข่าวสารการควบรวมกิจการมาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ส่วนใหญ่ปิดตัวในแดนบวกได้แต่อย่างไรก็ตามนักลงทุนยังคงมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดรอบใหม่ของไวรัสโควิด-19 ในยุโรปรวมทั้งการใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดนั้นอาจส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกโดยตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนีนิเคอิบวก 0.09% ตลาดหุ้นเกาหลีใต้ปิดบวก 1.42% ดัชนีหั่งเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงปิดลบ 0.39% ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวก 0.46%โดยในตลาดหุ้นจีนได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางจีนจะผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงการปรับลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์สำหรับตลาดหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์ของบ้านเราบวก 0.27% ซึ่งได้รับแรงหนุนจากกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคมหลังจากบริษัท True และ Dtac ประกาศร่วมมือตั้งบริษัทร่วมทุนสร้าง Eco Partnership รวมทั้งตัวเลขเศรษฐกิจอย่างการนำเข้าส่งออกในเดือนตุลาคมพบว่าการส่งออกของบ้านเราขยายตัวได้ที่ 17.4% และการนำเข้าขยายตัวที่ 34.6% แต่อย่างไรก็ตามตลาดบ้านเรายังคงถูกกดดันจากกลุ่มพลังงานหลังจากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะครับสัญญาทองคำโคเม็กซ์ติดลบ 2.23% โดยราคาทองคำถูกกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์และการดีดตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐหลังจากประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศเสนอชื่อนายโจโรมพาเวลให้ดำรงตำแหน่งประธานธนาคารกลางสหรัฐเป็นสมัยที่2ส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปิดบวก 0.85% ขานรับรายงานข่าวที่ว่ากลุ่มประเทศส่งออกน้ำมันโอเปกและชาติพันธมิตรหรือโอเปกพลัสอาจปรับแผนการผลิตหากสหรัฐและพันธมิตรทำการระบายน้ำมันออกจากคลังสำรองสำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวังในขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐและยุโรปเริ่มมีแรงขายทำกำไรจากการที่ตลาดทำนิวไฮอย่างต่อเนื่องควรรอจังหวะเข้าซื้อสะสมหากตลาดหุ้นปรับตัวลดลงประมาณ 3-5% ในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาวเช่นกองทุนเปิด 1UGG กองทุนเปิด TMB GQG กองทุนเปิด Principal G-Clean กองทุนเปิด KFH ยุโรปและนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้และพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม Wealth Advisory by CIMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ